ข่าวอัพสี่นาฬิกาสิบนาทีเผ่าภูมิกล่าวเสวนาตอบโจทย์ประเทศไทยทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยันเพื่อไทยเตรียมเดินหน้าทำความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป14นาฬิกา26นาทีพันนิกาอยากให้ประชาชนออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนและทำเพื่อประชาชน14นาฬิกา38นาทีองค์อาจรับประชาธิปัตย์มีบทบาทน้อยนับแต่ร่วมรัฐบาลเนื่องจากเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลมีน้อยและไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโอกาสที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์จึงมีน้อยล่าสุด14นาฬิกา53นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์สั่งกรมเจ้าท่าเร่งช่วยน้ำท่วมภาคอีสานขณะอุบลราชธานียโสธรยังอ่วมส่วนโคราชขอนแก่นดีขึ้นNews Round Up